วัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by ดรโอและของเพื่อนนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นดรโอศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พีมรนาคุลนะครับที่รับหน้าที่นะฮะวันนี้น้องๆนะน้องต้นแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับวันนี้ทิ้งพี่ซะได้นะครับก็จะเป็นดรโอนะครับที่มาพบนะครับแล้วก็มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม แล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการนะฮะ NY Insider ของพวกเรานะครับในวันดีเวลาดีมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคือวันเสาร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2564ะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังคงอยู่ในช่วงบรรยากาศนะครับของการขึ้นปีใหม่นะครับที่เปลี่ยนผ่านจากปีหนูนะครับมาสู่ปีวัวนะซึ่งก็ ปีวัวปีนี้นะครับในนามนะครับของรายการ NY Insider นะครับทางสถานีพิยุจุฬา FM 1 0 1 5 MHz นะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับคงต้องขอเป็นตัวแทนอำนวยอวยพรนะครับนะครับขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับช่วยโดยบันดาลให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุข นะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านพ้นนะครับในทุกๆวิกฤตนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับในการทำงานในการต่อยอดนะครับครอบครัวและตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญสุดครับอย่าลืมนะครับร่วมกันคิดนะครับถึงประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประเด็นความยั่งยืน นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงพวกเราหรือพูดถึงความยั่งยืนนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวแค่เราคนเดียวนะครับจริงๆแล้วเราต้องมองไปถึงว่าแล้วรุ่นลูกนะครับรุ่นหลานของเรานะครับจะอยู่ในสังคมนะครับอยู่ในประเทศนะครับอยู่หรืออยู่ในโลกใบนี้นะครับอย่างไรให้มีความยั่งยืนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งช่วงที่เราอยู่ในภาวะนะครับที่ไวรัส นะครับเจ้าโควิด -19 นะครับไวรัสโควิดนะครับได้กลับมามีบทบาทนะครับอย่างหนักหน่วงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นรโรคใหม่นะครับในประเทศไทยของเรานะก็คงเป็นมิติเหมือนกันครับที่ต้องคิดนะฮะว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรนะครับให้ประเทศชาติสังคมยั่งยืนนะครับและเราจะอยู่อย่างไรเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะเนื่องในโอกาสที่ นะอย่างที่ดโอกเกอร์นตอนต้นว่าเราขึ้นปีใหม่นะฮะคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาพูดจานะครับมาพูดคุยทุกท่านคนเดียวเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรดีนะครับเลยขออนุญาตนะครับแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองกับทุกท่านลวกันครับดอรโอเวลามีโอกาสไปบรรยายนะครับหรือมีโอกาสพูดคุยนะครับกับบุคลากรนะครับหรือนักวิชาการหรือคนที่สนใจในวงการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ก็มักจะถูกคําถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์โอดรโอนะออหลังจากโควิดเนี่ยนะครับหลังจากโควิดที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันมีกระแสมันมีประเด็นที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเขาก็มักจะถามว่าแล้วในมุมมองอาจารย์โอเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่คิดว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม นะครับทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะทำแบบเดิมๆม,มานะครับในอดีตทําได้แต่หลังจากนี้นะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณทําอย่างนี้เหมือนเดิมต่อไปไม่ได้เพราะถ้าทําเหมือนเดิมนะครับมันจะเรียกได้ว่าไม่ยั่งยืนนะครับนะเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามียุทธศาสตร์ชาตินะครับมีอะไรหลากหลายอย่างแต่ว่า ถ้ามาโฟกัสในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมซอบรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนมีประเด็นอะไรบ้างน,นะครับที่ทําเหมือนเดิมไม่ได้คําตอบครับมีอยู่ในมุมมองดรโอนะครับมีด้วยกันอยู่7ข้อนะฮะก็เลข7จ็ฮะสวยๆนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มที่ข้อ1กันก่อนครับข้อที่1ครับสิ่งที่เราทําเหมือนเดิมไม่ได้และ เราต้องปรับเปลี่ยนต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็คือคำว่า data platform towards sustainability ครับนะทำไมดรโอถึงเอาสิ่งนี้นะครับคำว่า data platform นะครับนะหรือเรื่องของฐานข้อมูลการเก็บฐานข้อมูลที่จะนำพาพวกเราไปสู่การบรหิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างความยั่งโดยมีความยั่งยืน นะครับคำตอบครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือในอดีตที่เราเจอมาเนี่ยหนึ่งในปัญหาสําคัญที่เราแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะครับนั่นก็คือมองซ้ายมองขวาแล้วเออเราห,หาข้อมูลที่ไหนนะครับหาข้อมูลที่ไหนบางครั้งบางคราวข้อมูลที่หลายๆท่านได้รับแชร์นะครับทางไลน์นะครับหรือมีการส่งต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับอาจจะเป็นข้อมูล ที่มาจากการศึกษาเพียงวันช็อตนะครับหรือมีการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศนะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับโดยทีมวิจัยนะที่ได้รับทุนการสนับสนุนบางอย่างจากต่างประเทศแล้วมาเก็บข้อมูลยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของ PM 2 5ข้อมูลที่เราเห็นว่ามาจากการขนส่งนะครับเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะมาจาก โอเ n นเบอร์นการเผาเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้ามองย้อนกลับไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากแหล่งที่มาของการศึกษาการเก็บข้อมูลในช่วงที่ไม่ยาวนานนะครับและมาจากแหล่งข้อมูลจริงๆอยู่ประมาณ2-3ที่เท่านั้นและที่สำคัญก็คือไม่ได้ทำโดยการเริ่มต้นนะครับหรือการอินิเชตโดยคนไทยด้วยซ้ำยกตัวอย่างนะครับดังนั้น ถามว่าแล้วมันสาคัญอย่างไรล่ะแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มที่อยากจะเก็บมันและเก็บมันอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราจะขยับเพื่อจะแก้ปัญหาหลังจากนี้นะครับมันก็จะเกิดประเด็นที่เราเรียกว่าไม่รู้เขาแล้วฉันจะรู้เราได้อย่างไรใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ไม่รู้เขาไม่รู้เราแล้วเราจะไปแก้ปัญหานะครับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มันมีความสลับซับซ้อนได้อย่างไร ประเด็นนี้ครับเรื่อง Data Di ิฟเวนแพลตฟอร์ตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้นะเราได้เริ่มต้นแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นโฟกัสนะในเรื่องของการจัดการเพื่อสุขภาพครับเรามีแอปพลิเคชันยกตัวอย่างนะครับในการเก็บเรื่องของไทยชนะปัจจุบันนี้มีการพูดถึงหมอชนะด r O เรโอเลยพอย์นะครับขอส่งต่อประเด็นนี้แล้วกันครับว่าเรื่องของ Data นะครับน่าจะเป็นข้อที่1น,นะครับที่ต้องทำแล้ครับนะครับต้องทำและไม่ทำให้ได้นะครับและหนึ่งในตัวอย่างที่ดรโอพยายามและทีมงานลุกขึ้นมาทำนะครับก็คือการทำตัวอย่างโครงการนำร่อง Sensor for all นั่นเองครับในการเก็บข้อมูลนะครับคุณภาพอากาศนะเจ้าฝุ่น PM 2.5ซึ่งมันสามารถขยายไปตามไปพารามิเตอร์ต่างๆตัวแปรอื่นๆได้ในอนาคตทั่วประเทศครับ และข้อมูลต่างๆพวกนี้แหละครับคือทองคําของเราคือพื้นฐานสําคัญในการบรหิหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนครับขยับต่อไปประเด็นที่2ครับประเด็นที่2ครับเรื่องนี้นะครับทําเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนกันนะและถูกบังคับด้วยคุณทําเหมือนเดิมคุณอยู่ไม่ได้นะนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยของเราสามสนะครับในปีหกสาที่ผ่านมาเนี่ยครับนะถ้าไม่มีเคสของโควิด19เข้ามาเนี่ยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลหรือหลายภาคส่วนตั้งไว้คือเราต้องการมีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยกว่า4ีิบห้ล้านคนนะประชากรไทยมี70ล้านคนเกินครึ่งนะฮะและมิติการท่องเที่ยวนี้แหละครับ ที่ในมุมมองโตโโอเนี่ยเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราทําเหมือนเดิมไม่ได้เราจะเน้นการท่องเที่ยวในเชิงจํานวนนะครับนะในเชิงบอกว่าเออเรามีสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เฮโลไปกันนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาเถอะเอาจํานวนมาก่อนนะครับแต่คุณตี้นะครับ, quality, รบหรือ spending อะไรบางอย่างเนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยค่อยคิดกันทีหลังเนี่ยมิติเนี้ยท้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับ นะเพราะว่าหลังจากโควิด -19 ในมุมมองดตรโอนะครับที่พูดคุยกับหลากหลายภาคส่วนนะครับเขาบอกเลยครับว่าการท่องเที่ยวหรือมิติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมันจะลดลงอย่างแน่นอนอันนี้คือมิติที่1นนะครับมิติที่2ครับที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนท่องเที่ยวนะครับก็จะเลือกนะครับมากขึ้นนะครับสิ่งที่เขาจะดูถามว่าเขาจะดูอะไรครับนะ เขาจะดูอยู่ด้วยกันอยู่3าประเด็นนะครับหก็คือสถานที่เขาไปนัมันปลอดภัยไหมนะฮะสนะครับเพราะอย่าลืมนะครับหลังจากนี้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็ค่อนข้างจะถือไพ่สูงกว่านะครับนะดังนั้น1นึ่เขาจะดูว่าปลอดภัยไหมนะครับสก็คือคงจะดูแหละครับว่าเวลาที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาได้รับการเรียนรู้นะครับได้มุมมองนะครับหรือได้คุณภาพอะไรบางอย่าง เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าคงไม่ใช่เดินทางไปเที่ยวนะครับแป,ป๊บแป,ปแล้วกลับแหละนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นที่3ที่ต้องคิดเหมือนกันนะครับในมิติของการท่องเที่ยวนั่นก็คือว่าแล้วสิ่งที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครเขาก็คงจะมองเหมือนกันครับว่าการเชื่อมโยงนะครับหรือเขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างกับชุมชนได้หรือเปล่า ก็อย่าลืมครับเวลาเรามองการท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมานะอย่างอย่างของในประเทศเราหรือในไหนประเทศในภูมิภาคนี้นะครับก็จะเดินยุทธศาสตร์คล้ายๆกันนะครับคือเอาจํานวนเข้ามาก่อนนะครับมาดูนะครับแล้วก็ทำลักษณะของเป็นบิสเนสนะครับที่มีความเป็นแมสมากขึ้นทุกอย่างเป็นภาพใหญ่นะแต่ถ้าว่ามิติการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะตอบโจทย์สาอันเมื่อกี้ครับอันที่1นะครับ ก็คงจะต้องมีความยูนิคมากขึ้นนะครับ quality, คุณภาพนะครับของแหล่งท่องเที่ยวนะครับของการบริหารจัดการก็จะเพิ่มขึ้นเราคงจะไม่ไม่ได้มองภาพที่เป็นแบบ40-50ล้านคนนะแต่เราอาจจะมองว่าจำนวนลดลงแต่ถ้าคุณภาพเพิ่มขึ้นผลสุดท้ายมันอาจจะนำพามาซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ได้เหมือนเดิมและ ตอบโจทย์อันที่3ด้วยครับก็คือแล้วสังคมนะครับหรือชุมชนโดยรอบเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นลักษณะของ Creative นะครับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ของประเทศเราได้อย่างไรอันนี้คือมิติที่2ครับเอาละเดินหน้าต่อครับมิติที่3ครับสิ่งข้อที่3ที่ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของ climate change ครับในยุคก่อนนะครับทีเ่เรามองเราอยู่ในยุคที่ประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะซึ่งประเด็น climate change เนี่ยอาจจะทุกคนนะอาจจะทุกคนเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันสำคัญนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับทั้งโลกใบนี้เราปล่อยประมาณ60,000พล้านตันนะครับรก๊าซรอกระยเทียบเท่านะครับ จากกว่า60ถึง70ตัวนี้ครับเชื่อไหมครับว่าถ้าเราต้องการนะครับที่จะคุมอุณหภูมิโลกให้อยู่ในประมาณไม่เกิน1.5หรือ2อ,องาศาเซลเซียสนะครับจากช่วงที่มีการจากก่อนการปฏิว,วัติอุตสาหกรรมในปี1750เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องลดลงเกือบเกือบ50ปนะครับของเจ้า60,000ล้านตันตัวนี้ครับนะและเป้าหมายที่หลากหลายประเทศส่งกันไปในลักษณะที่เป็น การเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็มักจะเสนอกันไป20-25%นะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่มันต้องการเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะมากนะเผลอๆมาอาจจะต้องเป็น40-50หรือ60%ด้วยซ้ำดังนั้นภาพของการบริหารจัดการนะครับเรื่องแก๊เสเฟือนกระจกนะครับหรือการบริหารจัดการปัญหาของเรื่อง c climate c h t n g e เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมครับนะอีกต่อไป นะเพราะว่าภาคส่วนต่างๆจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอดีตเราบอก20-25%แล้วก็ไปพึ่งพาภาคพลังงานอันนี้มันตอบมันอยู่ได้นะครับแต่ถ้าว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเราต้องการเกือบๆ50%ภาคพลังงานเนี่ยเขาทำหน้าที่กับหมดแหละนะครับพวกเราอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการเดินทางนะครับการเผา การจัดการขยะนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้อะไรต่างๆที่พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่ในอดีตจนถึงนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับนะมันทำได้แต่หลังจากนี้มันจะม,มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างอย่างประเทศเยอรมนี i, นะครับเขาก็ตั้งเป้ากันครับในเยอรมนหรือในสาภาพยุโรปนะครับก็บอกว่าในช่วงปี 2030จนกระทั่งถึง2050เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายประเทศตั้งเป้ากันขึ้นมาว่าเขาจะพยายามเป็นเน็ตคาร์บอนใช่ไหมครับเป็นเน็ตคาร์บอนหมายความว่าไงครับหมายความว่าปริมาณที่ปล่อยกับปริมาณที่จับเข้ามาเนี่ยนะครับมันเท่าๆกันเห็นไหมฮะอ่านะครับลองลองลองมองภาพนี้นะครับและสิ่งที่มันตอกย้ําก็คือเมื่อประธานาธิบดีรัฐอเมริกานะครับท่านใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคุณโจไบเดนเนี่ย นะครับก็มีการประกาศเรื่องนี้เหมือนกันนะมีการพูดถึงเรื่องคาร์บอนนิวทรอลนะครับทำอย่างไรนะที่จะสามารถเก็บและบริหารจัดการเจ้าแกส๊สเือนกระจกตัวนี้ปล่อยกับเก็บกาก,ากออกมาเนี่ยเท่าเท่ากันเห็นไหมครับแสดงว่าเฮ้ยมันมันต้องคิดใหม่ทำใหม่อ่ะเราทำเหมือนเดิมไม่ได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อที่3นะครับนะดังนั้นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวง3ข้อที่โดโดพูดมานะฮะ นะคุณอาจจะต้องปรับตัวหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมองว่าน,นี่คือโอกาสนะครับเรื่อง Data เนะเรื่องท่องเที่ยวนะครับนะต้องปรับนะครับเรื่องที่3ครับคือเรื่องเรื่องของ climate change นะครับใครที่ทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วนะมันมีการเผาแล้วนะมันมี CO2 เกิดขึ้นนะใช่ไหมครับหรือธุรกิจของเราเนี่ยมองซ้ายมองขวาคำนวณกลับมาอย่างไรเนี่ยมันก็สามารถคิดกลับมาเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้เหมือนกันก็ต้องปรับตัวครับ ข้อที่4ครับนะฮะที่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนและต้องปรับนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็น Nexus ครับอ่ประเด็น Nexus เนี่ยคือประเด็นร่วมนะครับที่เกี่ยวข้องใหญ่ๆที่ที่เราพูดกันในรายการหลายครั้งหลายคราวนั่นก็คือเรื่องของ Food Water แล้วก็ r n y น g ีครับนั่นก็คือของน้ำพลังงานและอาหารที่เป็นประเด็นร่วมกันในอดีตก่อนที่จะอยู่ใน มา,มาถึงยุคที่เราต้องเจอโควิดแล้หลังจากนี้เนี่ยนะครับนะประเด็น3ด้านนี้มันถูกคิดแยกกันมาตลอดครับนะคนที่ดูเรื่องน้ำนะครับก็มีตั้งเป้าหรือมี Key Results ในใจว่าฉันต้องหาปริมาณน้ำต่อปีต่อเดือนได้เท่านั้นเท่านี้นะครับไม่รู้แหละนะนี่คือเป้าหมายของฉันในขณะที่คนดูทางด้านพลังงานก็ทำคล้ายๆกันครับ นะต้องมีประมาณเกือบเกือบสามหมื่นไมกะวั์นะนะครับที่จะต้องผลิตมาให้ได้นะครับในขณะที่คนดูเรื่องอาหารก็คล้ายๆกันครับฉันก็จะผลิตอาหารและพร้อมที่จะส่งออกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกนะครับข้าวนะครับยางพาร,ราหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลอะไรต่างๆนะครับคือมันเป็นการมองภาพแยกกันนะครับทุกคนมีเป้าหมายสูงสุด มี productivity มี efficiency ของแต่ละคนนะครับแต่ถ้ว่านะฮะหลังจากที่เรามาอยู่ในยุคโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับหรือ post covid หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเห็นชัดๆที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็น Nexus เนี่ยนะครับคือแน่นอนครับคือ activity ของประชาชนลดลงอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าลดลงนะครับการคอนซูมนะครับการการบริโภคนะครับ คนก็คิดมากขึ้นนะครับรวมไปถึงไลฟ์สไตล์รูปแบบการบริโภคการผลิตบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นประเด็นน้ำพลังงานและก็อาหารนีครับนะครับแล้วก็ในเมื่อผู้บริโภคนะครับหรือเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนะครับมันถูกขยับไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ต้องย้อนกลับมาที่ต้นทางนะครับว่าคนที่ดูแลประเด็นเรื่อง n e ็กซนะครับ ทั้ง3เรื่องนี้นะครับสามหน่วยงานเนี้ยนะครับอาจจะต้องทำเหมือนเดิมไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องมีองค์กรต้องมีหน่วยงานนะครับมีสำนักงานหรือมีบอร์ดนะครับที่เป็นรูปธปรรมนะครับแล้วก็มาร่วมกันกำหนดนโยบายมาร่วมกันหาจุดสมดุลนะครับหรือแม้กระทั่งมาปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราทำมา อย่างคุ้นชินนะครับอย่างคุ้นชินมาตลอดเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับยกตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเนะยกตัวอย่างง่ายๆโดยการมองยาฆ่ามแมลงหรือ p ริติไซส์อยู่ตรงกลางนะครับคนผลิตอาหารหรือผล,ผลิตทางการเกษตรก็จะใช้สิ่งนี้นะครับเพื่อให้มันได้มากที่สุดในขณะที่หน่วยงานที่หาน้ําก็จะเน้นหาน้ําให้มากที่สุดแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อน้านมาเจอกสารเคมีพวกนี้มันก็ปนเปื้อน และในอีกมิติหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเ,เมื่อมันเกิดผลผล,ผลิตทางการเกษตรพวกนี้มันไมไ่เราไม่ได้เพาะปลูกนะครับเฉพาะพืชที่ใช้อุปโภคบริโภคแต่ว่าเราไปพูดถึงพืชพลังงานนะการเผาอีกเพราะเรามองว่าเป้าหมายพลังงานนะครับก็ต้องทำให้ได้สูงสุดมี productivity นะครับให้มันเกิดความมั่นคงสูงสุดคำถามที่ถามกลับมาก็คือว่าแล้วมันจริงไหมนะครับ ข้อมูลปัจจุบันนะครับประเด็น Nexus การที่เราจะมาหาจุดสมดุลระหว่าง3ส่วนนี้ได้เนี่ยในมุมมองดรโอเนี่ยนะครับนะคงต้องย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องเรื่องข้อมูลนะครับเรามีการทําวิจัยเก็บไหมนะครับว่าความต้องการในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อรู้มาแล้วหน่วยงานทั้ง3ภาคส่วนนี้ก็ต้องเปิดใจนะครับคือทําเหมือนเดิมต่อไปก็จะไม่ได้กันนะครับนี่คือประเด็นที่4ครับ ประเด็นที่5ครับนะคงจะหนีไม่พ้นนะครับประเด็นที่เราค่อนข้างคุ้นชินกันก็คือจากลีเนียอีโคโนมีนะครับผลิตนะครับไปหาแหล่งกำเนิดมานะครับถลุงนะครับนำมาผลิตนะครับผ่านกระบวนการและไปใช้ใช้เสร็จแล้วครับเป็นของเสียไปฝังกลบนะครับจากที่มันเคยเป็นลีเนียเนี่ยนะครับใครที่ทำธุรกิจนะครับเราคิดว่า สิ่งที่เราทำมันคงเป็นลีเนียตลอดเวลาเนี่ยนะครับท่านคิดอย่างนี้เหมือนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วครับนะเพราะว่าทุกอย่างนะครับหรือหลากหลายมิติที่ที่เราต้องคิดนะครับแล้วเขามีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยท่านจะถูกถามกลับมาตลอดนะครว่าแล้วธุรกิจของท่านมีความเป็นไซเคิลเป็นเซอร์เคิลอย่างไรนะครับเหมือนที่เขาพูดกันนะครว่าเซอร์คูล่าอีโคโนมีนั่นเองนะครับหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้า เรายังคงทําเหมือนเดิมนะครับนำทรัพ,พยากรมาใช้นะครับใช้เสร็จแล้วหมดไปแล้วไปฝังกรบทิ้งไว้เนี่ยนะครับสองเรื่องตามมาแน่นอนครับหนึคือไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าใช้แล้วมันก็หมดไปครับสองนะครับของเสียมันก็จะเยอะขึ้นครับแล้วท่านจะไปหาที่ไหนมาฝังกรบมาเก็บกักมันต่อไปแล้วอย่าลืมนะครับยิ่งเราไปฝังไปกรบมันเก็บไวนะ้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่ ประเด็นปัญหาในเรื่องของแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือเรื่องของ Climate Change ที่เกิดขึ้นดังนั้นประเด็นที่5นะครับก็คงเป็นเรื่องของ no นะครับหรือต่อไปคงจะเป็น linear economy ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับคงต้องเป็นดอใช้คำว่าเป็น circular thinking แล้วกันนะครับลองคิดว่าเราปิดหลูมอะไรนะครับของเสียที่เรามีที่อื่นต้องการได้หรือเปล่ามันไม่จำเป็นต้องเราปิดหลุมด้วยตัวเองนะครับแต่เราปิดหลุมสิ่งนี้นะครับในชุมชนของเราได้หรือเปล่า เหลืออีก2ประเด็นสุดท้ายครับนะครับประเด็นที่6นะครับนั่นก็คือ s u s i s s ครับธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือธุรกิจ SME ก็แล้วแต่นะครับฟังดรโอพูดมาข้างต้นเมื่อกี้ครับผมคิดว่าท่านก็คงต้องเริ่มคิดแล้วแหละนะครับว่าเฮ้ยเราก็ทำเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่านักลงทุนขนาด ผู้บริโภคนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่เจน Y ายเจนแซ0นะครับห้าพจาก7,000ล้านคนมองท่านนะครับในอีก point of view ในอีกมุมคือไม่ได้มองว่าท่านผลิตสิ่งนี้นะครับเท่านั้นนะแต่เขามองว่าแล้วท่านกําลังสร้างคุณค่าหรือส่งต่อสิ่งใดให้กับเขาแล้วต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือ next generation ดังนั้นท่านไม่เปลี่ยน ก็คงอยู่ไม่ได้นะครับอาจจะท่านอาจจะต้องเข้ามาคิดครับว่าแล้วฉันจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของ d Data นาะจัดการเรื่อง climate change ได้อย่างไรถ้าเราเกี่ยวข้องกับบาะเด็น Nexus Food, Water, Energy, Nexus นะครับเราหาจุดร่วมหาจุดสมดุลกับเขาได้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดเป็น circular thinking ได้อย่างไรบ้างเห็นไหมครับนะแล้วก็ถ้า business นะครับถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวชี้วัด นะครับหรืออินด x a เ i ช n อะไรต่างๆมันจะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวชี้วัดระดับโลกอย่างที่เราคุ้นชินกันนะฮะถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่านจะคุ้นชินกับ d j s i นะครับดาวโจนส์ซอส t a นิวตี้อินดีคส์นะครับแต่ถ้าในระดับประเทศเรานะครับก็มีเรื่องของหุ้นยั่งยืนนะต่างๆพวกนี้นะครับท่านไม่ปรับนะครับท่านก็อาจจะตกขบวนนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะทำให้อ a n แนซ t ชันองค์กรของท่านไม่ยั่งยืนก็ได้นะครับสุดท้ายครับประเด็นที่7ครับ อันนี้คืออาจจะสะท้อนกลับมาที่พวกเราทุกคนนะฮะปัจเจกนะครับเราก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้อมนำนะครับแนวคิดนะครับพระราชํารญัของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้สิ่งนี้มากขึ้นครับสามห่วง2เงื่อนไขนะครับความรู้ที่มีต้องมาคู่กับคุณธรรมนะครับเราต้องอยู่บนความพอประมาณ นะครับมีเหตุมีผลนะครับและที่สําคัญคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราและสังคมของเรานะครับเพราะโลกยุคต่อไปมันคงไม่ใช่ยุคแห่งการผลิตนะครับยุคที่เราคุ้นชินมาดังนั้นถ้าเราจะอยู่ได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็คงต้องมีทั้ง3ห่วง2เงื่อนไขนะครับท,ที่ในหลวงชิการที่9แล้วก็ในหลวงชิการที่10พระองค์ท่านก็สืบสารต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง นะคงเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับสุดท้ายครับถามว่าทั้ง7มิติเนี้ยนะครับที่โรโ,โดพูดมาเนี่ยครับถ้าอยากจะทําให้มันเร็วขึ้นอยากจะทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นควรคิดอะไรนะครับก็ฝากสั้นๆครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าจะชวนน้องต้นน้องเอ,อิร์ธมาคุยเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่1ครับนั่นก็คือเราต้องการอนะินโนเวชั่นครับต้องการการคิดใหม่ทําใหม่ต้องการนวัตกรรมครับซึ่งไม่จําเป็น นะมันอาจจะเป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้นะครับนี่คือเรื่องที่1เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอันที่2ครับนั่นก็คือบทบาทนะครับแล้วก็นโยบายในการสนับสนุนครับจากภาครัฐนะครับที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับนะในการสนับสนุนนะครับเป็น facilitator และสุดท้ายครับนั่นก็คือบทบาทนะครับในการพูดคุยกับต่างประเทศเพราะอย่าลืมครับประเด็นเรื่องความยั่งยืนประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราคุยคนเดียวเราทําคนเดียวไม่ได้ดังนั้นมันต้องการการเจรจาการต่อรองการพูดคุยนะครับในการประสานผลประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับในระดับนานาชาติไปพร้อมๆกันดังนั้นวันนี้ครับก็ฝากนะครับเประเด็นที่ต้องปรับทําเหมือนเดิมไม่ได้และ3 โัวเล่งปริยาครับวันนี้ดรโอด็อเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนักลุนขอลาทุกท่านไปก่อนครับอย่าลืมครับกลับมาพบกับรายการ NY Insider ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ